อย่าลืมแอนยังสวัสดีค่ะดาราของ Channel Four Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมา reaction กับการ comeback อีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือหนุ่มๆ Very Very จากค่ายขนมปังปานั่นเองค่ะก็จริงๆมันเจลลี่ปานะคะแต่ว่าฝนเห็นมันเป็นเหมือนขนมปังเราก็เลยเรียกว่าขนมปังปานะฮะเพลงนี้นะคะกับการคัมแบ็กครั้งนี้นะคะก็คือเพลง Lay Back นั่นเองก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะมีน้องๆ นะคะส่งมาบอกว่าพี่ฝน Very Very Comeback แล้วนะคะคือช่วงที่ผ่านมาก็ฟังเพลงน้องๆ นะแต่ว่าไม่ได้ติดตามน้องๆอย่างจริงจังนะคะก็ลืมเลือนไปบ้างว่าใครชื่ออะไรนะคะก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ไม่ได้ติดตามน้องอย่างจริงจังนะคะยังไงก็ได้กลับมาดูเด็กๆแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ดูมานานเนาะก็สำหรับ Very Very ก็เดบิวต์ได้ปีหนึ่งแล้วมั้งเนาะน่าจะปีหนึ่งแล้วเนาะก็สำหรับเพลงนี้กับการคัมแบ็กมาก็อยากจะรู้ว่าโตกันมากขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่านะจ๊ะ Lay Back Very Very ค่ะช้า พูดอะไรกันคัมมิ่งจำได้แม่นมากแน่เนี่ยมินชานปะเทกันยงซึ่งเดี๋ยวทำไงอ่ะมันไม่ใช่กระจกอ่ะคืออย่างเงี้ยยังพอทนนะคือยังพอเห็นว่านี่มันคือกระจกนะเว้ยแต่คืออันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระจกอ่ะตัดต่อยังไงวะเนี่ยคนละสถานที่หรอหรืออะไรคำว่าน้องน้องคิวโอ้คังวินคือแบบได้ทอดแบบคิลลิ่งพาสดีเด้อเดี๋ยวว้าวไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มมีคนงงเลยอ่ะพยายามตั้งใจดูอยู่เดี๋ยวเหมือนต้องสู้กับตัวเองเหรอหรืออะไรเว้ยอีกคือเป็นการกลับมาที่ดูแปลกประหลาดจากการเป็นไอดอลที่ดูสดใสน่ารักน่ารักมาตั้งแต่แรกๆนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีความน่ารักอยู่แหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามีความสับสนและงุนงงมากขึ้นนะฮะแล้วคือยอดวิวก็ไม่ใช่น้อยนะคะ3ล้านแล้วเนาะก็เป็นการคัมแบ็กต้นปีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับVery Very นะฮะก็เป็นเพลงที่
ได้รับกระแสตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะสำหรับเด็กๆเนาะเป็นเพลงที่งุนงงพอสมควรสำหรับตัวฝนเองนะมันทำยังไงวะเขาตัดต่อกันยังไงเขาอะไรกันยังไงคือมันดูยากอะสำหรับที่จะต้องแบบไปเต้นหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่จะทำเป็นกระจกเฮ้ยทำเป็นกระจกทำไมมันใช้วิธีการตัดต่อแบบไหนหรออะไรเงี้ยคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันดูซับซ้อนนะคะสำหรับ MV เพลงนี้เนาะฝนยังไม่รู้เลยอะว่าชื่อด้อมของ Very Very ว่าอะไรนะคะก็ใครที่รู้หรือว่านุ่มๆบอกหรือยังหรือยังไม่ได้บอกยังไงฝากบอกกันด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะก็ฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะฝนอาจจะไม่ได้ติดตามหนุ่มๆกันมากนะคะก็ไว้มีเวลานะคะก็เดี๋ยวจะย้อนหลังไปดูรายการของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย